สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าท้าผีมาติดตามเรื่องเล่าหลอนๆด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เสดอตอนเวลาตีสามกับนางรำปริศนาเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังขอเกริ่นก่อนนะครับเมื่อประมาณพศ2558เราจะไม่ได้ว่าเดือนไหนน่าจะประมาณเดือนมีนาคม ถึงเมษายนนี่แหละช่วงนั้นติดแตกประกอบกับคุณหมอนัดแม่ผ่าตัดแล้วอารมณ์แบบอยากทำเบเกอรี่เดือนกุมภาพันธ์เราเลยเบรกงานประจำก่อนกลับบ้านต่างจังหวัดเราซื้ออุปกรณ์เตาอบเรียบร้อยด้วยว่าอยากทำและก็น่าจะทำไรายได้ให้เราในช่วงเวลาที่ต้องดูแลแม่ เราก็เริ่มทำขนมแบบเล็กๆน้อยๆก็จะทำกลางวันก็ไม่มีปัญหาอะไรพอเข้าเดือนมีนาคมเราเริ่มขายจริงจังเริ่มมีคนซื้อคนสั่งเยอะขึ้นจากที่ทำกลางวันเราต้องเปลี่ยนเวลาไปทำตั้งแต่สองทุ่มจนถึงตีสี่ถ้าใครทำเบเกอรี่จะเข้าใจทำเค้กวันหนึง่งเกือบ20ปอนดปอนในจะคุกกี้อีกเราว่าสำหรับเรา ช่วงเวลาดึกๆมีสมาธิที่สุดแล้วเราทำคนเดียวเก็บล้างคนเดียวเลยต้องการความสงบมากเป็นพิเศษเข้าเรื่องผีกันเลยดีกว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่มีอะไรปกติเราเห็นแค่ว่าติจูเอี้ะขึ้นลงบันไดบ้านตลอดบางทีก็จะงกมาดูว่าทำอะไรแต่คือเราเห็นของที่บ้านเป็นปกติก็เฉยๆไม่รู้สึกกลัว จนวันที่เราเจอผู้หญิงคนนี้คืนนั้นเวลาประมาณตีสามกว่าเราทําของเสร็จไวเก็บของเตรียมล้างจังหวัดที่เรากําลังล้างถาดอยู่หางตาเราหันไปเห็นอะไรยุกยิกอยู่หน้าห้องน้ำหน้าห้องน้ำบ้านเราจะมีกระจกโบราณแขวนอยู่เราก็คิดว่าแม่เราลงมาเข้าห้องน้ำแล้วก็คงส่องดูหน้าตาของตัวเองในกระจก จังหวัดที่เราหันไปดูและกำลังจะร้องทักปรากฏว่าหน้ากระจกคือผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดไทยโบราณสีเขียวแก่คือเขียวแบบมนๆปักดินเงินทั้งตัวยืนรำอยู่หน้ากระจกตรงหน้าต่างห้องน้ำหน้าไม่ได้ขาววอกแบบที่เราเห็นในหนังผีนะแต่หน้าเขาจะซีดๆนิดหนึ่งปากแดงเขารำไปพลางมองกระจกไป เรายืนมองเขารำอยู่อย่างนั้นเหมือนดนสะกดแล้วสักพักเหมือนเป็นท่าหมุนตัวที่ต้องเอามือแนบแก้มแบบท่าเอียงอายแล้วเขาก็ยิ้มให้เราประมาณเกือบสิบวินาทีที่เขายิ้มให้เราแล้วก็เดินไปทางบันไดตอนนั้นเราคิดว่าใครมาอยู่ในบ้านได้ยังไงผีหรืออะไรตาฝาดหรือเปล่าด้วยความที่ต้องการความชัดเจนและชัวร์ เรารีบล้างมือแล้วเดินตามไปตอนนั้นคือไม่รู้สึกกลัวเลยเพราะเขายิ้มให้เราเป็นมิตรไม่ได้มาแบบสยองแล้วอีกอย่างก็ในบ้านของเราเองตอนเดินตามไปก็เหมือนเขารอเรานะระยะห่างกันประมาณ679แค่นั้นและกลิ่นจะเป็นแบบกลิ่นดอกไม้อ่อนๆไม่ใช่ดอกมะรีนะแต่ไม่แน่ใจว่าดอกอะไรจำปาหรือจำปีอะไรนี่แหละ แล้วบ้านเรามีสี่ชั้นแล้วก็แปลกนะตอนนั้นไม่คิดจะถามว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเราเดินตามเขาต้อยๆไปจนถึงดาดฟ้าและประตูดาดฟ้าที่บ้านเราเป็นแบบเหล็กทึบผู้หญิงคนนั้นเขาหันมายิ้มหวานให้แล้วก็หายไปตรงหน้าประตูเราแบบงงๆอยู่พักหนึ่งแล้วก็อ้าวตอนนั้นจำไม่ได้ว่า ใช้เวลารวดเร็วแค่ไหนวิ่งพรวดลงมาข้างล่างแต่พยายามไม่คิดอะไรเดินไปล้างของที่ยังล้างไม่เสร็จแต่ในหัวมันค่อยๆประมวลว่าใครวะหายไปได้ยังไงแล้วเขามาจากไหนอยากได้อะไรตั้งแต่เริ่มจนล้างเสร็จก็คิดวนอยู่แบบนี้มันคาใจถึงขั้นนอนไม่หลับเราเลยคิดว่าจะรอถามอายี่นาสาวดีกว่าถ้าถามแม่ ก็กลัวแม่จะกลัวจนเช้าเราได้ยินเสียงเปิดประตูบ้านปุ๊บเราลุกพลวดวิ่งลงมาข้างล่างแล้วถามยี่เลยยี่บ้านเรามีผู้หญิงชุดไทยด้วยเหรอยี่ก็ตกใจนิดนิดเพราะที่บ้านเราเราจะรู้อยู่แล้วนะว่าเราเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นคือยี่คงไม่ตกใจที่เราเห็นแต่ตกใจที่ว่าทำไมนางรำมาให้เราเห็นมากกว่า ตอนนั้นเรายิงคำถามรัวมากกว่าคือใครมาจากไหนเขาอยู่ไหนบลาบลายี่ก็เล่าว่าตอนคุณยายซื้อบ้านหลังนี้แล้ววันที่เข้ามาอยู่คุณยายเห็นผู้หญิงคนนี้มาหาแล้วบอกว่าแม่หนูขออยู่ด้วยนะอยากอยู่กับแม่เขาเรียกคุณยายเราว่าแม่ได้แต่อย่าให้ลูกหลานเห็นนะเดี๋ยวเขาจะพากันครัว ถ้ามาให้หลานเห็นคงให้อยู่ไม่ได้คุณยายก็บอกไปแบบนั้นแล้วคือเราก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยนะจนวันนั้นที่เห็นแล้วถามอายี่แล้วก็ไม่มีใครเห็นนอกจากคุณยายแล้วก็มาเรานี่แหละเราก็ค่อยปฏิบัติตอบเรื่องราวเราเห็นตี่จูเอี้ยเป็นปกติแล้วที่เราเห็นประจำคือเขาจะนั่งตรงโต๊ะรับแขกเวลาไม่มีคนอยู่บ้าน แล้วเวลาที่เราเข้าบ้านเราจะเห็นแวบๆบแบบคล้ายๆค,คนเดินไปทางหลังบ้านในจะเห็นเหมือนข้อเท้าขาวๆเดินขึ้นข้างบนอีกที่ผ่านมาถึงจะเห็นไม่ชัดมากแต่ก็เป็นแบบนี้ประจำจากที่คิดว่าเป็นเจ้าที่ภาพเริ่มประมวลในสมองว่าน่าจะไม่ใช่เจ้าที่แล้วละ่ะเป็นผู้หญิงนางรำคนนี้แน่นอนเราก็เลยพูดลอยๆว่า อยากได้อะไรมาบอกหนูนะหนูจะได้ซื้อไปให้แต่ยามาน่ากลัวหนูกลัวมาในฝันก็ได้แล้วบ้านเราคุณยายมีอาชีพขายข้าวแกงนะตั้งแต่เด็กๆเ,เราจะได้ยินเสียงใครเหมือนโคลกน้ำพริกอยู่บนบ้านตลอดเป็นเสียงที่โครกกับโครกหินช่วงเวลาที่ได้ยินคือเวลาทํากับข้าวออกไปขายพอช่วงหัวค่ำไปแล้วก็จะไม่ได้ยิน ทุกวันนี้ก็ยังมีเสียงตำน้ำพลิกนะเราเลยไม่แน่ใจว่าเสียงโคลกนี้มาจากผู้หญิงที่เราเห็นหรือมาจากแม่แย่านางหรืออาจจะเป็นเสียงลั่นของปูนที่สร้างบ้านก็ได้หลังจากนั้นก่อนนอนเราจะสวดมนต์ระหว่างสวดทุกครั้งเราจะได้ยินเสียงดนตรีไทยคลอเบาๆตลอดอ๋อผู้หญิงคนนั้นเราเคยถามว่าเขาเป็นใคร เขาบอกว่าเขาก็เป็นเหมือนคนที่ดูแลบ้านหลังเก่าแล้วคุณยายอยู่ก็ไม่ได้กลัวเขาแถมยังเมตตาเขาเหมือนเป็นลูกหลานและที่ตามคุณยายมาอยู่บ้านนี้เพราะคุณยายเรามีเมตตาใจดีเลยอยากให้มาอยู่ด้วยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดกลับมาติดตามเรื่องขนหัวลุกกับเอ็มซ่าท้าผีกันได้ใหม่ในวันต่อไปถ้าไม่อยากพลาดเรื่องขนหัวลุกกับเอ็มซ่าท้าผี อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าท้าผีนะครับสวัสดีครับ